่าแบบสุดโต่งดีเนาะเวลามันกดลูกศรซ้ายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิร์ลเฟรนด์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งนึงนะครับเอาละฮะสำหรับมอดในวันนี้นะฮะมาเป็นอีกหนึ่งมอดยอดนิยมของสังคมโลก Friday Night Funkin อีกมอดนะครับนั่นก็คือมอดที่มีชื่อว่า Elements of Insanity หรือว่าที่แปลว่าธาตุหรือองค์ประกอบของความวิกลจริตหรือความบ้าคลั่งนะฮะใช่แล้วครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับอันนี้เขาจะอ้างอิงหรือว่าเป็นเมน Creepy Pasta นะฮะแล้วก็เป็นตัวละครหลักจากเรื่อง My Little Pony นะฮะเอาว่ะซึ่งอันนี้มีทั้งหมดถึง4เพลงเลยนะฮะและเขาบอกว่ามอดนี้เนี่ยได้รับชมความหลอนกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าในเวอร์ชันนี้เราจะได้เห็น Girlfriend โดนหั่นด้วยเฮ้ยเอาจริงดิอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วสตอรี่โหมดมาเอ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมี laughter kindness แล้วก็ zoom โอ้โห zoom เยอะมากเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านที่มีชื่อว่า lifeis a party หรือที่แปลว่าชีวิตมันคืองานปาร์ตี้เอาว่ะระดับฮาร์ดระดับเดียวด้วยนะครับ weak laughter หรือว่าจอมหัวเราะเอาว่ะมาไปดูกันเงิบเงิบเฮ้ยมาถึงเริ่มเลยเอาจริงดิโอ้แล้วเริ่มแบบฉากมึนๆด้วยนะเอ้ยโอ้โหหัวเราะด้วยใจเย็นนะลูกอย่าจ้ำเอาว่ะเฮ้ยเพลงพิกกี้พายถือเลื่อยเหมือนแบบจะตรวจเกิร์ลเฟรนด์เอาว่ะในเวอร์ชันแรกพี่เคยเล่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะเรามาดูพร้อมๆกันครับผมรอยยิ้มแก่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยเจ้าพิกกี้พายเออมีผู้ชมตาถลนอยู่ด้วยเกิร์ลเฟรนด์นี่แบบเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอยเฟรนด์ก็พยายามเจรจาเออรัวมาชอบช่วงนี้นะมันดิจัดไปพี่ชอบอีกส่วนหนึ่งที่เขาทำนะก็คือส่วนที่เขาหัวล้อเออเสียงหลอนดิอันนี้เหมือนแบบพวกผู้ป่วยโรคจิตไงคิดว่าตัวเองเป็นหมอถือเลื่อยจะแบบหั่นเกิร์ลเฟรนด์เพื่อตรวจภายในบอยเฟรนด์บอกเฮ้ยใจเย็นเข้าสินน้ำยาก่อน เออถ้าแบบสุดโต่งดีเนาะเวลามันกดลูกศรซ้ายเฮ้ยอ๋อมีแบบเปลี่ยนมาเป็นตัวละครแบบนิ่งๆนะเอ้ยอันนี้น่ากลัวกว่าแบบเมื่อกี้อีกอะเอ้ยดูนิ่งๆแล้วมันหลอนน่ะเอออันนี้อารมณ์เหมือนแบบกำลังถูกสิงเลยนะกำลังจะบ้าคลั่งละเริ่มคุมไม่อยู่เริ่มคุมไม่อยู่เออแววตาน่ากลัวมากเย้จัดไปบอยเฟรนด์จะช่วยเกิร์ลเฟรนด์ได้หรือไม่เออแต่เกิร์ลเฟรนด์ยังไงก็ไม่ตายป่ะเธอเป็นดีมอนปีศาจอมตะมาแล้วเฮ้ยโหเรื่อยๆๆเอาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิร์ลเฟรนด์อย่างนั้นยังจะรอดอีกเหรอไม่รอดหรอมะโอ้ my god มีหัวเราะย้อด้วยบอยเฟรนยังแรปอยู่เลยบอยเฟรนเกิร์ลเฟรนสภาพเป็นอย่างไรแล้วลูกโอ้โหมองเป็นการ์ตูนไปนะฮะมันได้ปะที่ลูกตาเป็นแบบหัวกะโหลกด้วยนะแบบตุยแล้วไงลากไกลถ้าได้เห็นเครื่องในเลยโอ้ my god เถื่อนจะแจกอันนี้
เอออย่างหลอนบอยเฟรมมัวแต่แรปไงไม่ได้หันไปดูเลย อันนี้ก็จบลงแล้วนะสำหรับเพลงนี้โอ้เราหลอนกันไปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพี่เกเห็นเปล่าตอนท้ายมันมีถือค้อนมาทุบซ้ำเอี่ยงวะเนี่ยโอ้ยังแฮเลยอ้าวทำดีนะฮะเขาถือว่าใส่รายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะฮะ Kindness ชื่อด่านมีชื่อว่า What did I tell ya about coming in my shed ฉันบอกแกว่าอะไรล่ะฮะกับการที่แกจะมายังที่พักพิงของฉัน ไปดูกันด่านชื่อ Kindness ด้วยนะแปลว่าใจดีใจดีไม่ใจดีแล้วอย่างนี้ใช่เหรอวะเอ้ยเนี่ยมันมีเสียงพูดแบบเสียงชื่อด่านเมื่อกี้ด้วยนะฉันบอกแกว่ายังไงฮะกับการที่แกมายังรังของฉันเหรอเอาวะมาด้านหลังนี่เต็มไปด้วยของประดับพิเศษสวยงามซื้อมากี่บาทครับอยากจะเอามาแต่งบ้านบ้างสับนานาชนิดเลยนั่นน่ะโอ้ my god หน้าบอยเฟรมกับเกิร์ลเฟรมเวอร์ชันนี้อย่างแฮร์เลยนั่นยังหมูเอ้ยด้านขวาด้านหลังบอยเฟรมอะไรดิ้นๆอยู่ด้วยวะเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยแต่รู้ตัวว่ามันมีไอ้กระรอกบินเนี่ยที่เขาทำขยับขยับอยู่ด้านหลังด้วยนะเต้นตามจังหวะเพลงแต่เพลงนี้มันดีนะจัดไปเอ้ยชอบตอนรัวๆอันนี้แต่งบ้านจากอะไรอีเกียหรือ SB Furniture บอกหน่อยเฮ้ย What's going on in here? This isn't what it looks like. หน้าตาอย่างเบลเลยชอบประมาณว่าเหมือนตำรวจจะมาจับแล้วไอ้ฟลัตเตอร์ชายมันพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะที่นี่แบบนี่มันไม่ได้อย่างที่คุณคิดนะครับอะไร แก้ตัวแก้ตัวอย่างแฮเลยเอาละฮะที่เขาทำหน้าพวกนี้ไว้อย่างที่พี่เคยบอกจำได้ป่ะแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่มี weak kindness เข้ามาด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะแสดงว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องมี weak ต่อไปแน่ๆเลยนะครับเอาละฮะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าฮะเราเข้าไปที่ฟรีเพลย์นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีเพลงลับต่ออีกนะมี Eye Candy แล้วก็ Discord นะครับมาเรามาเริ่มจาก Eye Candy กันก่อนเลยครับผมไปดูกัน3 2 1 go เอ้ยฉากนี้น่ารักนะเราค่อยได้เห็นเขาแบบเวอร์ชั่นน่ารักน่ารักบ้างนะ ตรงกลางตัวสีเหลืองน่ารักเชียวเอ้ยเพลงน่ารักบอยเฟรมบักจันแม่สวยเย ดีนะพี่ชอบฉากนะสดใสดีชอบไอตัวสีเหลืองเบลดีเพลงนี้น่ารักชอบเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูเพลงสุดท้ายกันนะฮะเพลง Discord เอ้าใช้ชื่อ Discord ด้วยคือเราเล่นเป็นฝั่ง Discord นะฮะฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือ Eurobeat นะฮะเอาว่ะเอ้ยทำดีนะมอดนี้จัดไปสวยเ
เย้เพลงนี้เพลินๆนะหน้าตามันก็ตลกดีเจ้าโพนี่ก็หล่อเชียวเย สวยสันเสียงว่ะสวยเพลงนี้พอนะแต่ตาดิสคอร์ดมันแดงๆเลยนะเอาว่ะข่าวมันสวยดีนะเอก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันเถอะมาเอื้อนี่คือฉากพลาดนะฮะหน้าตาตลกชิบเป่งเลยเอื้อเฮ้ยตายอย่างนี้เหรอแต่แบบฉากมืดๆนะฮะไม่มีอะไรนะสำหรับตัวนี้อันนี้ตอนพลาดนะฮะหน้าตาตลกทุกอันเลยไอคอนก็แฮดีนะแต่ละอันอันนี้ก็มืดเหมือนกันนะไม่มีอะไรนะฮะตอนพลาดนะฮะหน้าตาบอยเฟรมเป็นอย่างนี้แล้วก็เอื้อโอเคก็เหมือนที่พี่เคยเล่นไปนะฮะฉากตายก็จะเป็นตัวเดิมนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับเป็นแบบนี้นะ Enter เอ้ยลูกตาเปลี่ยนไปตอนพลาดไม่มีนะฮะสำหรับตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราตายเลยเอื้อโอเคเขาเอาฉากตายอันเดิมมาใส่นะฮะตาเป็นลูกจักรบาลเฮ้ยอื้อนี่ๆเอาละฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Mod VS กับ Elements of Insanity หรือว่ามาสู้กับเจ้า Little Pony ในรูปแบบ Creepy Pasta นะฮะได้เจอตัวละครหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น Pinkie Pie Fluttershy แล้วก็ Discord นะฮะแล้วฮะน้องๆชอบเพลงไหนมากที่สุดครับสำหรับพี่พลรู้สึกว่าเขาทำเพลงได้ดีทุกเพลงเลยนะแต่ว่าอันนี้โหดมากเลยนะมีการหั่นตัวเฟรให้ดูโอ้ยยังร้อนเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามันบอลขอลาทุกคนไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ